สื่อดังรายงานหงแดงลิเวอร์พูลพยายามอย่างหนักเพื่อขอยืมตัวคิริยันเอบบัปเป้ดาวเตะของปีเอสเชหลังเจ้าตัวไม่ไปซาอุนแน่นอนเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างคิริยันเอมบัปเป้และปารีสแซงแชรแมงดูจะมีปัญหาลิเวอร์พูลอาจมองเห็นโอกาสในการสร้างความแข็งแกรง่งให้กับกองหน้าของทีมนอกจากนี้คิริยันเอมบัปเป้ถือเป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงด้วยความเร็ว ทักษะทางเทคนิคและความสามารถในการยิงประตูหากลิเวอร์พูลสามารถยืมตัวเขามาเล่นแม้แต่เพียงฤดูการเดียวก็สามารถเพิ่มพลังในการโจมตีได้อย่างมากอย่างไรก็ตามการยืมตัวนักเตะระดับสูงเช่นนี้ไม่ได้ง่ายและต้องเจรจาและตกลงเรื่องการเงินซึ่งอาจมีความซับซ้อนดังนั้นแม้ว่าการย้ายนี้จะน่าสนใจแต่ยังคงต้องรอดูว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่สถานการณ์นี้ ถือเป็นปัญหาใหญ่สําหรับปาริแซงแช็กแมงเพราะว่าคิริยันเอมบัปเปตเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นนําของโลกในขณะนี้และการที่เขาปฏิเสธการย้ายไปอันฮิลานที่สโมสรตกลงขายให้แล้วนั้นเป็นการสูญเสียโอกาสในการได้รับค่าตัวที่สูงมากอีกทั้งยังเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เขาไปยังระอ้นมาดริดแบบฟรีฟรีในปี2024การที่ลิเวอร์พูลกำลังเจรจาขอยืมตัวคิริยันเอมบัปเปต มาเป็นนักเตะของพวกเขาในฤดูกาลถัดไปถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากเอ็มบัปเป้เป็นนักเตะที่มีฝีมือสูงและถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนอกจากนี้เขายังมีความสามารถที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมของลิเวอร์พูลได้ทั้งในด้านการยิงประตูและการสร้างโอกาสให้กับทีม